ุณครับสวัสดีกับผมดร.ชาลอนะครับในเรื่องของกฎหมายน่ารู้วันนี้เสนอเรื่องของร้านยาจะต้องมีเพศไอ้หนุ่มหน้ามนคนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำเป็นเรื่องปกตินะครับของการที่รัฐจะต้องควบคุมเรื่องของร้านขายยานะครับเวลาที่จะจำหน่ายยานั้นจะต้องมีเภสัชกรอยู่ประจำดังนั้นเวลาเราไปซื้อยาร้านขายยาแผนปัจจุบันมารับประทานเองนะฮะเราต้องตรวจสอบร้านขายยาดังกล่าวว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยสังเกตได้จากป้ายแสดงกำกับนะครับเลขที่ใบอนุญาตขายยาและก็ป้ายระบุเภสัชกรประจำร้านซึ่งจะติดไว้ณที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายและไม่ควรซื้อนะฮะไม่ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรประจำร้านเพราะเสี่ยงที่จะได้รับยาไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อร่างกายเราได้ทั้งนี้การที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ประจำร้านตลอดเวลาที่เปิดร้านถือว่ามีความผิดมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทตามมาตรา29มาตรา30และมาตรา109แห่งพระราชบัญญัติพ.ศ. 2510และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นเวลาเราไปซื้อยาต้องมองดูครับ1มองอะไรฮะต้องมีป้ายนะครับใบอนุญาตขายยา2มีป้ายระบุเภสัชกรประจำร้านติดไว้นะครับที่ร้านและเปิดเผยสังเกตได้ง่ายนะดังนั้นถือว่าเป็นประการสำคัญแต่ในกรณีที่เราไปแล้วไม่พบไม่เจอหรือไม่มีป้ายจะทำยังไงดีเราก็นะสามารถที่จะไปแจ้งความหรือไปร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงว่าร้านขายยานี้นะครับหมอนี้หมอตีนี้ไม่มีเภสัชกรดังนั้นขอให้เจ้าที่ตำรวจนั้นช่วยไปตรวจสอบเบื้องต้นว่าจะดำเนินการกับร้านขายยาอย่างไรดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสังคมด้วยกันนะครับเวลาไปร้านขายยานะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึง1มีใบอนุญาตขายยาหรือไม่2มีป้ายเภสัชกรประจำร้านหรือไม่นี่แหละก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะสอดส่องและก็เป็นหูเป็นตาให้กับสังคมไทยนะครับร่วมเรียนรู้กฎหมายหรือรับฟังกฎหมายได้กับผมดร.ชาลอนะครับ